สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างปฏิทินนะครับผมแล้วก็จะสอนใช้งานปฏิทินทั้งหมดแบบละเอียดนะครับโดยเข้าใจง่ายภายใน5 นาทีนี้นะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมขั้นแรกผมจะใช้หน้าจอก่อนนะครับผมฮะกดไปที่ Outlook นะครับเรา Outlook แล้วก็เข้าไปที่ Cloud ครับผม Cloud บันไดนะฮะกดไปที่เอาลุกก่อนเอาลุกครับผมพอจะเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีเมลมีอะไรฮะกดตรงนี้ฮะปฏิทินอันนี้ครับผมอันที่สองนะฮะกดอันนี้ เราจะมาเข้าใจง่ายกันว่าอันนี้คือปฏิทินนะฮะแล้วก็ใส่บันไปแล้วก็กดคลิกขวาเพิ่มชื่อเรื่องก็ประชุมออนไลน์ฮะประชุมออนไลน์เวลานี้เราก็เลือกเลยฮะเชิญผู้เข้าร่วมก็เป็นใครสมมติเอาผมเชิญเพื่อนคนนี้ไปเชิญคนนี้ไปเชิญคนนี้ไปนะฮะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้อ่ะครับผมมันก็จะเตือนเพื่อนเรานะฮะแต่เราอันนี้กับคนอันนี้คนนี้ก็แล้วนะฮะแล้วผมก็คนนี้ไปครับผมสมมติเพื่อนหลายคนฮะอันนี้ก็คือวันที่ก็คือวันนี้ก็คือวันถัดมาที่ผมจะเลือกคือวันที่18เวลาบ่าย2เนี่ยเวลาตอนนี้ก็ได้ครับหรือทั้งวันก็ได้หรือปิดตรงนี้กลายเป็น อันนี้คือเที่ยงคืนนะก็มานี้6:30แล้วกันนะสมมตินะฮะส่วนเวลาก็เลือกส่วนเวลาเป็นกรุงเทพโอเคฮะ15 นาทีก่อนเตือนโอเคครับผมมาให้ทันอันนี้คือใส่เอกสารแบบว่าชีตอะไรก็ได้นะสมมติอัพโหลดและแชร์จากวันใดก็เลือกวิดีโอเลือกอะไรมาครับสมมติเลือกนะครับครับผมหลังจากนั้น ก็กดส่งฮะเนี่ยเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมันก็จะเตือนประชุมแจ้งของเราไปด้วยอันนี้คือเพิ่มปฏิทินก็คือสร้างใหม่นะฮะเพิ่มปฏิทินส่วนบุคคลเนี่ยตอนนี้เราเลือกได้นะว่าเราจะเอาแบบไหนปฏิทินสีอะไรก็ได้ชื่อปฏิทินอ่ะสมมติเอาเลือกชื่อนี้แล้วกันมีตติ้งออนไลน์แล้วกันครับผมเอาเป็นสีฟ้าอ่ะเอาชามรูปแบบเอาเป็นรูปเอารูปเครื่องบินแล้วกันนะแอร์ไลน์ปฏิทินของฉันโอเคกดบันทึกครับผมมันจะขึ้นมีติ้งออนไลน์ใช่ไหมฮะแป๊บนึงฮะตรงไหนเอ่ยมีติ้งออนไลน์ฮะผมก็เลือกอันนี้ครับผมจากนั้นเลือกวันที่14แล้วนะฮะกดคลิกขวาเข้าไปทีมสมมติเป็นทีมชื่อเรื่องมาให้ตรง14ใครเข้าร่วมหรือใครเข้าได้ครับผมก็เอาชื่อเพื่อนมาครับผมเอาเหมาะนี้แล้วนะผมเอง จากนั้นก็เลือกเวลา8 โมง8:30นะฮะคราวนี้เลือกทำโซนอธิบายเอกสารก็เหมือนเดิมฮะเราจะใส่อะไรได้ผมใส่สติกเกอร์ไปหนึ่งแล้วกันครับผมสมมุติว่ามันคือข้อความเหมือนกันนะกดส่งไปครับผมแล้วทีเนี้ยมันก็จะเด้งมาแจ้งเตือนในเขาเรียกว่าในปฏิทินของเพื่อนเราฮะเพื่อนเราก็จะเห็นคนที่เราส่งไปนะแล้วมันก็แจ้งเตือนวันที่14ครับผมสําหรับการนําเสนอของการสอนใช้ปฏิทินก็มีเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ